ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองกลเกมจับขั้วหอเลือกตั้งอนุทินดอดพบประวิตรกลางสูตรลับขั้วเดิม200เสียงประหนึกสว250เสียงหนุนนายกชื่อปอค่ายบุรีรัมย์มา8ชิงอุ้มป้อมแก้เกมเฮียชูละครฉากใหญ่อนุทินดอดจับขั้วประวิตรกลางสูตรลับขั้วเดิม200เสียงภาพเดียวทำเอาวงการเมืองสถานสะเทือนเมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดบ้านป่ารอยต่อเลี้ยงอาหารกลางวันแกนนำพรรคภูมิใจไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายศักดิ์สยามชิดชอบและนายชาดาไทยเศรษฐ์วันที่16มีนาคม2566นายอนุทินชาญวีรกูลจึงชี้แจงกรณีภาพดังกล่าวว่าไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่เป็นการนัดกันล่วงหน้านานแล้วตั้งแต่ชาดาไปพบกับพลเอกประวิตรที่จังหวัดนครสวรรค์เสี่ยหนูบอกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องความพร้อมของ2พรรคในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงซึ่งพลเอกประวิตรสอบถามถึงการประเมินตัวเลขส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเท่าไหร่ตนก็แจ้งว่าน่าจะได้ประมาณ70คนอย่างไรก็ตามเสี่ยหนูปฏิเสธพูดคุยถึงการจับขั้วก่อนเลือกตั้งเพราะปัจจุบันทั้งพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐก็เป็นขั้วเดียวกันคือขั้วรัฐบาลอยู่แล้วมีข้อสังเกตว่าปลายปีที่แล้วนายเนวินชิดชอบครูใหญ่ของภูมิใจไทยคิดอ่านเดินเกมใหญ่จากการเป็นพรรคอะไหล่การเมืองพลิกเกมสู่พรรคการเมืองขนาดใหญ่จึงตั้งเป้า 100-120 ที่นั่งเพื่อเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและดันนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทำไมวันนี้เสี่ยหนูจึงลดตัวเลขเหลือ70ที่นั่งและมันสะท้อนว่าลูกป้าชูวิทย์ส่งผลกระทบต่อพรรคสีน้ำเงินไม่ใช่น้อยจากที่เคยฝันเห็น120ที่นั่งก็หดเป้าเหลือ70ที่นั่งรายงานข่าวจากบ้านป่ารอยต่อการจัดฉากกินข้าวมื้อเที่ยงนั้นคือเกมจัดขั้วของอนุทินกับประวิตรโดยมีตัวเลข200ที่นั่งจากทุกพรรคในขั้วเดิมเป็นต้นทุนตามสูตรนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ายบุรีรัมย์จำต้องมุดบ้านป่ารอยต่อเพราะสถานการณ์บังคับให้รีบจับขั้วถ้ายังจำได้เสี่ยหนูก็เคยเล่าบทเรียนเรื่องการจับมือก่อนรู้ผลเลือกตั้งปีที่แล้วอนุทินชาญวีรกูลพูดเสียงดังพรรคภูมิใจไทยไม่เชื่อเรื่องการจับขั้วก่อนเลือกตั้งเพราะเคยได้รับบทเรียนจากการทำเช่นนั้นมาแล้วพอเลือกตั้งเสร็จมีความผิดพลาดก็ไม่มีความหมายเสี่ยหนูพูดเสียงดังเพราะตอนนั้นมีส.ส.ต่างพรรคหลั่งไหลเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยจนแกนนำสายบุรีรัมย์ฝันถึงตัวเลข120ที่นั่งบทเรียนการจับขั้วที่ผิดพลาดคือชวรัตน์ชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสมัยนั้นประกาศจับมือกับพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนการเลือกตั้งปี2554พันที่รู้เลือกตั้งปีนั้นพรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายได้265ที่นั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงจัดตั้งรัฐบาลอย่างรวดเร็วร่วมกับ4พรรครวมแล้วได้300ที่นั่งนายบรรหารศิลปะอาชาได้รับทาบทามเข้าร่วมรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็รีบตัดสินใจทันทีโดยไม่มีการพูดถึงสัญญาใจกับพรรคภูมิใจไทยปฏิบัติการเฮียชูวิทย์ถล่มค่ายสีน้ำเงินส่งผลสะเทือนไปทางประเทศอนุทินรับรู้เรื่องเรตติ้งร่วงจึงต้องเปิดเกมใหม่สแสวงหาพันธมิตรทางการเมืองก่อนยุบสภาชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรไม่แจ้งชัดแต่การเดินหน้าถล่มเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและกัญชาเสรีขย่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคภูมิใจไทยอย่างมากบังเอิญนายศักดิ์สยามชิดชอบเจ้าฝ่ายค้านเข้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของศักดิ์สยามกรณีใช้นอมินีที่เป็นพนักงานของกิจการในครอบครัว
ถือหุ้นแทนในหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและศาลได้สั่งให้พักการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เข้าทางเฮียชูวิทย์ดังนั้นภาพจับขั้วก่อนการเลือกตั้งจึงเป็นการแก้เกมเฮียชูที่สร้างความมั่นใจให้กองเชียร์สีน้ำเงินว่ายังไงก็ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ